ไปเมื่อคืนก็คือเรื่องของไฟฟ้าดับนะครับไฟฟ้าดับแล้วก็เกิดปัญหายินดีครับท่านอยู่ที่ไหนกรุณาช่วยรายงานภูมิอากาศให้ทราบด้วยนะครับคือพอไฟฟ้าดับแล้วเนี่ยก็ปัญหาคือคอมพิวเตอร์ดับด้วยแล้วก็อันนี้ครับกว่าจะกู้ได้ขึ้นมาก็เนี่ยนานพอสมควรหลายชั่วโมงนี่กู้ได้แล้วนะครับก็ยังทำงานได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวต้องมาตั้งค่ายเหมือนกันว่าเซตอัพค่าต่างๆสี่ชั่วโมงกว่าครับกว่าจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้นะครับนี่นะให้ท่านดูว่าเนี่ยพอคอมพิวเตอร์ทำงานปั๊บเนี่ยนะฮะก็ต้องมาเซตอัพค่าดูค่าใหม่ทีนึงงั้นความต่อเนื่องของข้อมูลก็จะหายไปนี่คือทำไมต้องหาคอมพิวเตอร์ใหม่มาใช้เอาซีคัดขึ้นบนคราวนี้นะเอาขึ้นบนงั้นทุกอย่างใช้เวลาในการทำงานนะครับท่านอาจจะเอ๊ะทำไมเงียบหายไปวันนั้นผมทำงานเยอะนะแล้วก็กดยาพวกนี้กดได้ค่ามาก็ใช้เวลาพอสมควรเนี่ยอย่างนี้ท่านเห็นว่าไม่ใช่อยู่ๆนึกได้มาง่ายๆพยายามบริหารท่ามกลางความขัดแคลนที่ผ่านมาครับวันนี้ถามว่าคนช่วยเยอะไหมไม่ครับได้มาไม่ถึงพันเลยครับในขณะที่ค่าซ่อมโทรศัพท์ก็โดนไปอีก 4,500 นะครับตั้งค่าวิเคราะห์ค่าแป๊บหนึ่งนี่ก็เห็นชัดๆนะครับว่าเนี่ยพลังงานที่มีปัญหาตรงนี้โอ้โหครับ IMF นะพายุเข้ามานี่ไม่เท่าไหร่แต่ดูด้านหลังนี่ครับตรงนี้เรียกว่าด้านข้างปั่นป่วนรุนแรงมากนะครับเนี่ยชัดๆเลยคือมาขนาบกัน2ตัวบนล่าง IMF ที่มาจากดวงอาทิตย์เรานะครับยังมาเส้นตรงอยู่มาเจอปะทะปั๊บเริ่มมีการโค้งแบบตอนนี้ครับดูพลังงาน2ด้านเนี้ยปั่นป่วนเส้นแหวกเลยแต่ที่แน่ๆคือมีพลังงานอีกตัวนึงมาทางด้านหลังด้วยเส้น IMF นี้นะครับปูดจากหลังมาหน้าดูความโค้งนะโค้งจากหลังมาหน้าก็ถือว่าชัดเจนนะครับตัวหลักๆก่อนหลุมดำฟิลาเมนต์ระเบิดเยอะจุดดับก็มาดูการระเบิดของลากอสส่วนของสตูดิโอวันนี้มีจุดดับที่เกิดใหม่นะครับ3150การระเบิดขึ้นมาคือ C class แล้วก็ M class 2ครั้งนะฮะน่าจะ2ครั้งนะฮะเข็งการระเบิด4จุดนี้นะครับเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะฮะ M class ขึ้นมาเลยที่บอกว่าจะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ตูมตูมตูมนี่คือสิ่งที่บอกนะครับ
แล้วตรงนี้มีฟิลาเมนต์จุดใหญ่จุดหนึ่งด้วยไม่ใช่ชันสปอร์ตแต่เป็นฟิลาเมนต์นะครับแล้วจะบอกว่าที่ผ่านมานะครับเนี่ยอาทิตย์นี้เรียกว่าเราเกิดปรากฏการณ์หลุมดำซ้อนหลุมดำในหลุมดำใหญ่มีหลุมดำเล็กอยู่ในปะทุออกมา2ความถี่2คลื่นถ้าถามผมก็ด้วยความสัตย์จริงว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไม่เคยเจอมาก่อนอะไรที่ไม่เคยเจอนี่จะได้เจอเยอะแล้วกันที่นี่ตัวทันสปอตใหญ่มอนิเตอร์ตัวนี้ครับค่อนข้างจะละเอียดที่สุดเลยนะครับเนี่ยจะบอกการเกิดจุดดับปุ๊บๆแล้วก็เกิดการที่โอกาสจะปล่อยรังสีมาปล่อยซีอีมาปล่อยโซลาร์แฟร์มานี่บางกระเพียงใดชัดเจนมากมันคือวิ่งไปวิ่งมาเยอะครับดีมั้ยครับช่วยรบกวนช่วยรายงานภูมิอากาศนะครับเป็นไงบ้างครับคุณกฤษดาครับเชียงรายคุณอนันต์ครับสระบุรีคุณชิดนะครับคุณชัยเฉลิมหมู่ตัวครับอ่านชื่อยาวนะครับสวัสดีครับผมคุณแอนคุณกระปูนะครับมาไล่ทีละตัวยังไม่มาดูของ NASA ผ่าน spaceweather.com ครับยัง18วันที่เครื่องดับไปวันพรุ่งนี้น่าจะมีพายุสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกนะครับสำหรับผมมองว่าเขาสื่อสาร NASA สื่อสารแบบว่าไร้สาระประมาณนั้นนะครับเนี่ย M-Fan Detect 3150นะครับตอน 6:23 นาที C8.3 นะครับแล้วก็มาขึ้นที่ M-Class ด้วยนะครับเนี่ย3150จุดดับที่เกิดมาใหม่แล้วก็ตุ้มนะฮะมาเร็วเคลมเร็วครับเนี่ยฮะมาเร็วเคลมเร็วสนามเมฆโลกที่เปิดกว้างมากกับ15-15นะครับสะบัดเยอะนะฮะตัวโปรตอนนะครับก็มีความเร็วสูงมีความแน่นสูงตัวลมก็เยอะไล่ทีตัวพร้อมๆกันค่ากราฟความผันผวนขึ้นมาจุดดับ North West Transport นี่โอ้ขึ้นมาเยอะนะครับนี่พลังงานหลายจุดเหลือเกินนะครับกระจายมานี่ความถี่เกิด C class เกิด M class C ตึ๊บๆๆๆๆ13 14 15 16 17 18 19พอคอมพิวเตอร์ติดแล้วก็มานั่งไล่ดูจุดดับตัวรังสีเอ๊ะทำไมผมเคลื่อนเร็วเหลือเกินออกเพราะว่าตัวนะครับคือดูมานานงั้นมีความเข้าใจมากกว่าท่านอาจจะที่ดูมาน้อยกว่าผมหน่อยนึงเท่านั้นเองเดี๋ยวจะเรื่องสำคัญคือเรื่องของที่บอกว่านะครับณตอนนี้มีความน่าจะเป็นการถับขั้วเยอะเหลือเกินนะครับข้อมูลไหลมาเรื่อยๆอย่างเช่นที่มองวงโกนะครับที่ว่าทำไมแกะเดินเป็นวงกลมนะครับก็บอก
หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่านะครับสัตว์ทุกชนิดกระทั่งหมานะครับกระทั่งหมานะครับถ้าเวลาขี้โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนะครับจะหันหน้าทิศใต้หันตัวทิศเหนือครับเนี่ยสัตว์ทุกชนิดใช้สนามแม่เหล็กขั้วโลกเหนือนะครับเป็นตัวกำหนดทิศทางนะสัตว์จำทางได้ไหมจำทางได้แต่จำทางด้วยใช้สนามแม่เหล็กเป็นตัวบอกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขามีแต่ตาจำได้งั้นการกำหนดทิศทางเหนือใต้ออกตกนั้นสัตว์ใช้ขั้วสนามแม่เหล็กโลกเหนือเป็นตัวกำหนดเสมองั้นการที่ปลาวานปลาโลมานว่ายมาเกยตื้นนะครับหลงทางแบบนี้ก็เกิดจากเขาเข้าใจผิดนะครับคิดว่าทิศที่เข้าไปเนี่ยเป็นทิศที่ถูกต้องเช่นก็จะไปทิศเหนือแต่ปรากฏว่าทิศเหนือมันเปลี่ยนมาทางซ้ายมือเข้าไปทางซ้ายมือเพราะขั้วแม่เหล็กโลกมันอยู่ตรงนี้ครับอ่ะไปทางนี้อ่ะพอมาปั๊บขั้วเกิดมาทางนี้อ่ะวกขึ้นเหนือวกกลับไปไปมานี่คือจะไม่มีเรื่องของปลาวานเกยตื้นเรื่องของปลานะครับไพรอตคือปลานำทางเกยตื้นปลาโรมาเพราะเขาใช้สนามแม่เหล็กนะครับเป็นตัวกำหนดทิศทางดูเชฟเลยครับเนี่ยกูมันจะบังนะสะบัดไปสะบัดมาดาต้าหายไปขึ้นมา400กว่า density ต่ำไม่เยอะลมไม่แรงแต่ด้านหลังเพียบครับด้านหลังโดนเจอปะทะเยอะกราฟสูงทุกตัวดูตามนี้วันที่20ก็ไม่มีอะไร21ไม่มีอะไรตอนนี้ความน่าเชื่อถือน้อยลงนะครับโอ้โหโปรตอนปั่นปวดกระโดดมานะครับลบ 2,000 ลบถงเติมลบ 10,000 โอเค 3,000 นาโนเทสลาค่าที่วัดนะครับจนมาเป็นนาโนเทสลานะครับพรุ่งนี้จะมีพายุไม่น่ามีนะครับเนี่ยส่วนตัวนี้27กันยายนนะครับยังมีปัญหาอยู่ไม่ทราบจะไม่ใช่คนละตัวกันอันนี้ทั่วไปตึบ21กันยา19มาแล้วสนามพลังงานมีค่าแทรกจากโคตรใต้เกิดการเปลี่ยนแปลง2ขั้วพอผ่านอเมริกาใต้ปั๊บมีพลังงานมา2ส่วนห้าเมกะเฮิร์ตซ์ก่อนที่อินเดียกับแอตแลนติกอ
อินเดียแอตแลนติกโอเคสนามเมกลกหนัวนะครับเปิดมากกว่าว่ามันก่อนเป็นก่อนแค่5กับลบ5ใช่ไหมครับวันนี้ตอนนี้ที่15กับลบ15ครับแต่พลังงานเข้ามายังไม่ชัดเจนแต่ที่แน่คือตอนนี้เปิดเข้ามากขึ้นตัวดอลลาร์ไม่ได้บอกนะครับนี่ดูอนอมาลีนะครับที่มาจากโคตรเหนือนะครับลงมาที่ทวีปอเมริกาเหนือโอ้เยอะนะครับเนี่ยนอร์ทอเมริกานะครับอิเล็กตรอนคอนเทนต์โอ้โหเข้ามาเต็มบริเวณพื้นที่เลยนะครับการผันผิวผันผวนดีเวชั่นสแตนดาร์ดนี่คือตัวอนอมาลีที่ผิดปกตินะฮะผันผวนแต่ต่างกันสแตนดาร์ดกันอนอมาลีแล้วก็ชัดๆนะครับจากล่างขึ้นบนด้วยนะครับเนี่ยก็จะบอกว่าดูเผินๆนะครับเอาง่ายว่าทำมันมาโผล่จุ๊บจับจุ๊บจับตรงนี้มั่งเพราะมันมีรูรั่วในชั้นบรรยากาศในตัวของสารแม่เหล็กโลกในตัวของโอโซนถึงมาโผล่จุ๊บจับจุ๊บจับนะครับหลากหลายพื้นที่ลบจะเข้ามาสองส่วนไกลๆนะครับสองส่วนไกลๆดูคลื่นเดนซิตี้ความหนาที่มันกระแทกเราในอวกาศตอนนี้มีโปรตอนเยอะเลยนะครับเนี่ยเยอะมา7วันแล้วเนี่ยมีโปรตอนหนาแน่นจนลมที่พัดโปรตอนมาปะทะเนี่ยนะครับแยกสีไม่ออกเดี๋ยวเพิ่มความเข้มขึ้นนะครับความกระแทกมากขึ้นจนแยกสีไม่ออกดูเพรสเชอร์ดูปลาปลากระเป้าเราพลังงานมาจากด้านในนะครับคือโดดจากด้านหลังออกไปทีหนึ่งที่อยู่ในเกราะเราช่วงนี้ซีลบใต้เข้ามากกว่านี่ว่าซีลบใต้นะครับเป็นดวงอาทิตย์เราเนี่ยหันซีลบใต้เข้าหาดวงอาทิตย์งั้นเวลามีพลังงานเข้าหรือพายุสามหรือคำบับเนี่ยณตอนนี้เสมือนซีลบใต้รับมากกว่าแต่ซีลบใต้เป็นทางออกของพลังงานงั้นจะมีแนวต้านเยอะที่พลังงานจะเข้าได้ส่วนคุณลูกเหนือครับเป็นทางเข้าของพลังงานสนามแม่เหล็กโลกโพชิปประเทศไทยอยู่ตรงไหนที่แน่ครับคือ40องศาถึงขั้วโลกนะครับยังไงก็หนาวแน่นอนแต่เชื่ออย่างครับเราปรับตัวได้นะครับเพราะว่าสัตว์ทุกอย่างนะครับมีวิธีการในการปรับตัว
มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์สังคมนั่นเองนะครับโอเคไม่ได้มีอะไรมากดูการแกว่งตัวนะครับของแกนโลกโอ้เปิดระบับ18ทบัดทับิ่งหน้าดูเลยนะครับนี่คือ18ต่อ19นะครับไปทางปกตินะครับเนี่ยอย่างตัวดาวคือตัวดาวคือช่วงที่กระแทกลงเนี่ยส่วนมากอยู่ทางด้านขวาด้านตะวันออกนี่มาที่ด้านตะวันตกแทนนะครับเนี่ยตะวันตกเวสปกติสะบัดทางเวสตะวันตกตามเสมอเลยแต่ตรงดาวเนี่ยครับทุกทีจะอยู่ตะวันตกนี่มาตะวันออกนะฮะแล้วดูนอร์ทโอ้เห็นไหมนอร์ทก็มาทางตะวันออกเหมือนกันนะครับเนี่ยสะบัดตัวสะบัดตัวเนี่ยภาพรวมเยอะครับคือตรงนี ผมพยายามบอกว่านะครับตรงนี้นะครับถ้าดูนะจะมี1 2 3มีสนามพลังงาน3พลังงานวันดันเบลทำงานหนักมากด้านหน้าก็เจอด้านข้างประมาณนี้งั้นตัวตรงนี้ครับที่มันแดงๆตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มาจากดวงที่เรานะมาจากอีกด้านหนึ่งอีกเซกเตอร์หนึ่งเห็นไหมครับนี่1เส้น2เส้น3เส้นเส้นนี้คือเส้นด้านหน้าที่ตรงกับดวงอาทิตย์คือเส้นในสุดเส้นขอบนอก2ตัวไม่ใช่งั้นพลังงานที่ปะทะตอนนี้ไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เรามาอีกด้านหนึ่งอีกองศาหนึ่งนะครับที่พยายามบอกมันก็มาสอดคล้องกับตัวนี้เห็นไหมฮะชัดเจนว่าไม่ได้มาจากด้านหน้ามาจากด้านหลังนะฮะกับด้านข้างๆเนี่ยคือไม่เชิงหลังนักเพราะว่าตรงนี้มันที่นอร์ทเซาท์นะครับกับอัลเปนดอนเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้ยังมาตรงๆอยู่เนี่ยความชัดเจนหลักฐานมันมากขึ้นทุกวันเรื่อยๆนะครับ
สะบัดขึ้นเหนือเยอะเหมือนเดิมสะบัดเหนือมากครับร้อยกว่าร้อยกว่าเกินเส้นมีนเยอะขออนุญาตชั้นหน่อยนะครับตรงนี้ผมพยายามผิดภาพมาท่านดูนะครับแดงๆ1 2 3นี่คือแดงเข้มนะเห็นมั้ยฮะแดงเข้มมี3จุดนะครับที่น้ำเงินนะครับน้ำเงินจะว่าไปตรงนี้ถ้าเราดูให้มันละเอียดเอาตัวเข้มก่อนนะครับตัวเข้มคือ1 2 3แต่ตัวแดง1 2 3เห็นมั้ยครับนะส่วนตัวการหมุนของขั้วตามขั้วโลกใต้เป็นจีบนะครับเป็นจีบเป็นแบบกล้วยนะครับที่โลกเหนือ1 2 3เป็นสายเหมือนกันก็คือบอกว่าถ้าตอนนี้ณวันนี้ถ้าดูตามนี้นะครับณขนาดนี้เลยนะสนามเนี่ยโลกไปเป็น6ขั้ว6ขั้วที่บอกใช่ไหมครับ2แล้วจะมา4จาก4มา6 6ไป8จาก8ก็ฟึ๊บเป็น2เหมือนเดิมงั้นการที่ทำไมแกะถึงดูเป็นวงกลมมันหาที่ไปเจอก็เลยเดินวนนั่นนะครับนะครับข้อมูลจากหลากหลายสื่อนะครับหลากหลายแหล่งก็ชัดเจนนี่เรามาดูตรงนี้มาดูที่ตัวของไอโนสเฟียร์มาดูของเรื่องของตัวไฟฟ้านะครับตัวอิเล็กทริกนะครับตัวของไฟฟ้าข้อมูลไฟฟ้าอยู่หน้า6ก็ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะการเหวี่ยงเหมือนกัน6เหมือนกันแต่เป็นไฟฟ้าล้วนๆไม่อยู่ในชั้นบรรยากาศต่างกันก็ถือว่านะครับเนี่ยเห็นพร้อมกันที่บอกเห็นพร้อมกันนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหาดูตัวฮีทนะครับฮีตติ้งที่โพลาร์แคปถ้าดูนะผมว่าท่านดูทุกท่านจะเห็นว่าตอนนี้สนามแมกโลกเนี่ยมันไม่ใช่ทรงกลมแล้วเป็นจีบกล้วยเป็นหัวปลีเป็นเหมือนหวีกล้วยนะครับไม่สมูทแล้วก็เรื่องของระดับน้ำทะเลนะครับที่ประเทศไทยเดี๋ยวชูดูว่าชัดเจนว่าหายไป6เมตรนะครับ6เมตรส่วนทุ่นที่ติดตั้งผมมี2ทุ่นทุ่นหนึ่งไป900กิโลเมตรนี้ยังไม่เห็นนะครับเห็นแต่ตุ่นเดิมที่2 3 4 6 1เหมือนเดิมตูนยังไม่เห็นชูแมนเรสโซแนนซ์นะครับก็มาที่ต่ำเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่3 4เหมือนเดิมวันที่5แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเนี่ยถึง19เอาวันที่15แล้วกันไกลไป15เวลา00เวลา00เอา00นะเฮ้ยตั้งผิดเดี๋ยวนะครับ
วันที่15เวลา00ครอส19 13 1350เพลคอยสักพักครับอันนี้ใช้เวลานานหน่อยตรงนี้ว่าเป็นตัวกราฟิกนะครับกราฟิกใช้เวลาอินเทอร์เน็ตภาพเยอะแล้วไปเจอปัญหาคอมพิวเตอร์ช้าปัญหานี้อีกก็เลยใช้เวลานานสักพักเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับเลเดอร์โคบอลนี่ครับต้นนะครับขยายใหญ่ๆเนี่ยขนาดตัวบนสุดนะครับท่านเห็นวงของลมไหมครับเนี่ย1วง2วง3วงเอาแค่นี้ก่อนตรงอื่นมันอยู่ไกลไปไม่ต้องพูดถึงงั้นตรงนี้ครับเห็นชัดๆว่ามันจะพาน้ำมามันจะพาความชื้นมาเรื่องของฝนตกเรื่องของอากาศเย็นยังมีอยู่นะครับตกหนักเป็นจุดๆเป็นพื้นที่ตกกระทบนะครับท่านเอาวินดี้ดูที่บ้านท่านก็ได้นะแล้วความหนาวก็หนาวอยู่นะไม่ใช่ไม่หนาวหนาวนะครับยิ่งฝนตกเยอะยิ่งพฤศจิกายนทำไมฝนตกเยอะอากาศยิ่งหนาวความชื้นยิ่งมาเยอะงั้นอากาศจะหนาวมากกว่าที่ผ่านๆมามากที่ผ่านๆมาเรียกว่าถ้าถามผมเรียกว่า 200% สมมติว่าเราเคยหนาวที่14นะครับอาทิตย์7ประมาณนี้นะตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้นะครับงั้นความเย็นจะมาเยอะลมต่ำลงมาไล่เป็นชั้นๆมาบนลงล่างเหมือนเดิมคือตัวนี้นะครับยังเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งวงปั๊บแล้วก็วงใหญ่ครอบมาที่อินเดียด้วยนะฮะมาที่ซีลอนด้วยเยอะโอ้โหนี่ก็กลัวแคกๆๆๆๆเอาแค่นี้ก่อนเห็นมวลลมดึงไหมครับดึงความชื้นมานี่ก็ดึงมานะแล้วดูมันมาจากไหนเนี่ยตืดๆนะข้างล่างก็มีนะจากซีกโลกใต้เข้ามาปั๊บมานี่อีกขึ้นนี่อีกเห็นแต่ลมเห็นแต่ความชื้นเห็นแต่ไอ้น้ำน้ำมาความชื้นมาลมมาก็คือว่าเรื่องของความหนาวเย็นเรื่องของน้ำยังมีอยู่ที่บอกว่าตกถึงมกราคมดิบางครั้งก็ไม่แน่ใจมันก็ฝอกเฮ้ยมันจะเกิดจริงวะเนี่ยเราคาดการไปแต่พลาดไปเนี่ยบางช่วงมันหยุดไปใช่ไหมครับก็กลับมาอีกแล้วโอ้โล่งออกไปยังคิดว่าวิธีการคำนวณในการคิดค้นที่ผ่านมานะครับครูท่านสอนมานั่นมาเสร็จมันเนี่ยยังมาถูกทางอยู่เรียกว่า 90% นะ 90% ว่าใช้ได้นะครับอันไม่เต็มร้อยไม่มีใครเพอร์เฟค 100% นะครับอนอมาลีไม่ต้องพูดถึงนะมาดูทุนวันนี้วันก่อนตั้งทุนไปนะครับท่านดูเส้นทุนนะครับอยู่ที่ความสูงคลื่นคือระดับทะเลนะครับอยู่ประมาณที่2480มันประมาณ 83.7583.5 ก็ไม่ใช่ประมาณเอ้า 2483.75 2483เมตร2กิโลกับครึ่ง .75 นี่คือระดับน้ำอันดามันปัจจุบันนะฮะ 2483จำตัวนี้ไว้นะฮะ2483อันนี้ก่อนที่มันจะเป็น2483เนี่ยตรงนี้ครับคือ2490 2490นะครับเอากลมๆนะมาที่2483 2490 -2483 7เมตร
7เมตรระดับน้ำทะเลนะครับหดหายไปที่7เมตรก่อนที่มันจะหยุดชัดๆนะปีนี้ถ้าจะมีนาเนี่ยมีนาเมษาปั๊บตูมหายเลยพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาหายไป7เดือน6 7เดือนระดับน้ำเก่าคือ2490ระดับน้ำปัจจุบันสองสี่แปดสามสองสี่เก้าศูนย์ลบสองสี่แปดสามเอากลมๆนะง่ายๆ7เมตรก็6เมตรอะ6เมตรนะเดี๋ยวก็ว่าเราโอเวอร์แอคชั่น6เมตรระดับน้ำทั้งอันดามันหายไป6เมตรทั้งอันดามันหายไป6เมตรเอาชุดใหม่มาตั้งก็6เมตรทุนตัวที่2ที่ว่าจะตั้งไปประมาณ900กิโลเมตรเนี่ยผมมันจะมาตั้งตรงไหนแต่นี้สัญญายังไม่มานะครับมาตัวนี้นะครับมาตัวเดิม2 3 4 6 1คือทุนที่เรารับผิดชอบอยู่แน่ๆแน่นอนคือตรงนี้ดูระดับน้ำที่ออสเตรเลียวันนี้ครับวันก่อนยังไม่หัวแตกบนวันนี้หัวแตกบนขอขดบนนี่คือที่ออสเตรเลียนะครับตะวันตกอยู่ทางใต้ของตัวของบาดีชวาของเตียงของติมอร์นะครับเนี่ยมาดูทางออสเตรเลียตะวันออกนะครับที่บิสเบนแผ่นทวีปออสเตรเลียน่าจะมีปัญหาเหมือนแผ่นฟิลิปปินส์นี่คือทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็บิสเบนดีกว่าง่ายดีนะครับท่านจากเมืองบิสเบนหัวแตกข้างล่างออสเตรเลียตะวันตกหัวแตกข้างบนถ้าถามผมก็มองว่าเหมือนที่แผ่นฟิลิปปินส์นะครับคือมันมีการลีนหรือการเอียงไปหาแผ่นแปซิฟิกถามว่าทำไมแผ่นฟิลิปปินส์เอียงหาแปซิฟิกทำไมแผ่นออสเตรเลียเอียงหาแปซิฟิกคำตอบคือแผ่นแปซิฟิกขยายตัวซ้ายขวามาหาญี่ปุ่นนะครับมาหาฟิลิปปินส์นะครับมาหาออสเตรเลียหลักๆนะแผ่นทวีปทางด้านขวามือไปหาแผ่นทวีปอเมริกาเหนือแผ่นทวีปอเมริกาใต้นี่พอแผ่นทวีปมันขยายตัวใช่ไหมครับมันชนกันเรารู้ว่าแผ่นแปซิฟิกเนี่ยมันมุดลงล่างของแผ่นยูเรเซียนะครับมันมุดลงปั๊บมันก็ดึงอันเนี้ยโน้มตามไปด้วยมุดปักทักหนึ่งจะมีจุดดีดกับมันลากเนี่ยมันลากแผ่นตรงนี้ฮะมุดปั๊บมันลากเอียงลงไปด้วยนี่คือทำไมแผ่นเอียงอย่างนี้แล้วพอหลุดปั๊บดีดกับเรื่องใหญ่ทิดาเวฟนะครับเพราะมันเป็นทั้งแผ่นมันไม่เป็นแค่จุดจุดจุดหนึ่งแผ่นดินไหวคือมีไฟฟ้าพลังงานทางนอกโลกมาตุ้มกระจายเป็นวงกลมกระจายไปเป็นวงกลมจากจุดเดียวเป็นวงกลมกระจายไปนะครับคลื่นความถี่เนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะไม่กระจายเป็นทรงกลมอาจจะเป็นแนวเส้นเดียวก็ได้นะครับแผ่นดินไหวคลื่นที่ออกไปนะครับมี2แบบคือตึ๊บอย่างนี้นะครับกับแนวตึ๊บๆๆๆๆๆๆแบบนี้ทั่วๆไปที่เกิดมาทุกวันนี้เป็นแบบนี้คือคลื่นอย่างนี้คือกระจายรอบวงกลมนะครับแต่ที่โยโกฮาม่าเนี่ยเจอเส้นเดียวถอยหลังตึ๊ด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 แรงปะทะมาเยอะแต่ไปทิศทางเดียวรุนแรงกว่านั่นคือแผ่นดินไหวแต่นี่คือแผ่นทวีปผมเอียงขึ้นมาปั๊บมันทั้งแผ่นนะงั้นการที่เกิดคลื่นน้ำกระเพื่อมน้ำกระฉอกเนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่าแผ่นดินไหวถามว่ารุนแรงขนาดสูงเท่าที่เซนไดไหมอาจจะไม่ถึงแต่มันกินพื้นที่แนวกว้างและมวลน้ำจะเยอะกว่ามวลน้ำจะเยอะกว่านะครับเพราะมันทั้งแผ่นน่ะนึกภาพทั้งแผ่นเป็นยังไงนะครับนั่นคือณตอนนี้ก็คือแผ่นออสเตรเลียถูกตัวเนี้ยดันเราเห็นว่าตรงนี้นี่ไหมครับแถวมันอูตูเนี่ยแถวโซโลมอนเนี่ย
500กิโลเมตรต่อกิโลเมตรนิวซีแลนด์ออคแลนด์ก็ไหวเยอะ200 300เนี่ยตรงนี้ลึกหมดเลยครับไหวแนวลึกหมดเลยตัวแมกมาเคลื่อนที่ขยายลงไปอย่างนี้หมดเลยนี่ก็20 30 70 80ก็ถือว่าลึกอย่าลืมว่านะครับในตัวท้องทะเลนะครับเนี่ยถามว่าใช่ครับทะเลเรานะครับท้องมหาสมุทรเนี่ยความลึกเต็มที่มา15กิโลเมตรแต่ความหนาเปลือกโลกมันเป็นทวีปโดยเฉลี่ยคือ80กิโลเมตรถึงชั้นแมกมาแต่พอเป็นทะเลปั๊บประมาณไม่เกิน40กิโลเมตรถึงแมกมาแล้วถึงแม้ว่าน้ำทะเลนะครับความลึกแต่ทะเลจะแค่15กิโลเมตรเต็มที่เปลือกโลกหนาบางไม่เท่ากันนะครับโลกไม่ได้กลมโลกเป็นกำปั้นเป็นหินบุบเปรี้ยวมีน้ำมาเติมเต็มเลยเป็นรูโลกกลมนะครับแล้วทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเพราะว่าสะท้อนน้ำทะเลขึ้นบรรยากาศจะเป็นสีฟ้าถ้าสีน้ำเงินเข้มแสดงว่าไม่มีฝุ่นสุริยะไม่มีฝุ่นอุกกาบาตถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วดวงจันทร์ก็ไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตมาชนโลกถามว่าดวงจันทร์เกิดจากชนโลกชนตรงไหนส่วนไหนอ่ะใครตอบได้มั้งชนปั๊บกระเด็นตุ้มดวงจันทร์กลมดิ๊กโลกเราใช่ไหมบินเปรี้ยวทั้งที่โลกเราหมุนรอบตัวเองเกิดแรงเหวี่ยงแรงในศูนย์กลางใช่ไหมครับมันน่าจะกลมดวงจันทร์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองแต่ทำไมกลมดิ๊กเลยนะเพราะมันคือ AI ที่บอกมานะครับคือหลายคนอาจจะไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่ว่าจากการศึกษาต้องศึกษาหลายๆอย่างนะครับศึกษาตั้งแต่แง่ของปูมประวัติศาสตร์สมัยกรีกสมัยอริสโตเติลโสเครติสเขาคิดไม่ว่าว่ายังไงบ้างคือไมเรียนล่ะอาหรับล่ะบาบิโลนล่ะถูกไหมครับจีนอินเดียคนไทยคนไตถูกไหมครับว่าคนชาติไทยนะครับคือเราเป็นไทยน้อยเนี่ยถามว่าที่อยู่ในสุวรรณภูมิทั้งหมดนะครับอยู่ในอัสสัมก็ดีอยู่ในปักกิ่งก็ดีปักกิ่งกับคนไทยดั้งเดิมนะก่อนคนจีนอยู่คือปักกิ่งนะครับปักกิ่งอู่ฮู่หูฮั่นเนี่ยคนไทยหมดสมัยก่อนเชื้อชาติไตหมดแล้วคนจีนที่มาจากเปียงยานที่มันลุกลามต่อขยายมาอีกทีนึงดั้งเดิมงั้นคนไทยที่เวียดนามก็มีนะครับเนี่ยเกิดสงครามฝรั่งเศสก็ไทยช่วยลบเกิดสงครามกับเวียดนามแบ่งประเทศกันก็คนไทยช่วยลบสุดท้ายปั๊บต้องหนีมาอพยพมาจากเวียดนามนะครับเดินเป็นฟูกลับมาที่ประเทศไทยอยู่ที่อีสานกับประเทศอื่นเนี่ยวันที่เคยฟังเพลงมาสิบห้าปีที่ใต้เฮาจากแดนดินเดินเข้าไปเมืองเคยกินถิ่นเคยนอนทูเจ้าเนี่ยเคยฟังไหมครับนี่คือคนชาติไทยงั้นประวัติคนชาติไทยคนไตเนี่ยเขาบอกว่าคนไตคนไทยเนี่ยออกมาจากน้ำเต้าอะครับเนี่ยน้ำเต้าอะและในภาพสมัยโบราณนะครับน้ำเต้าก็ตั้งน้ำเต้าตั้งแหลมขึ้นบนแล้วเดินออกมาข้างล่างถ้าถามว่าไอ้น้ำเต้าคือยานอวกาศหรือเปล่าที่อีมองบังทำไปส่งลงที่ดวงดาวคารใช่ไหมเหมือนไหมครับเวลาเราอตูดลงนี่คือสิ่งที่ต้องศึกษาให้ถ่องแท้นะครับถึงแม้ว่ามันเป็นอาจินไตหรือว่าก็ไม่ก็พูดลำบากคือมันเป็นปัจเจกงั้นถือบอกว่าพุทธเจ้าสอนว่าเรารู้ได้ในบุคคลตัวเองเนี่ยเอกทัศน์เป็นเอกคือรู้ได้ด้วยตัวเองงั้นถึงที่การบอกเล่าไปอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพต่างๆนานาด้วยการไหนวันนี้ของ GCS ปกปิดข้อมูลสม่ำเสมอสังเกตตรงนี้มา2ทีแล้วเนี่ยฮะเนี่ยที่ตรงเนี่ยประเทศจีนแล้วตรงพม่านะครับเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันนะครับ19โอ้โหนะสารไวของเก่าเยอะก้นเอิร์ธเรื่องของน้ำ
เรื่องของชาร์ตมาวินดี้ก่อนนะดูวินดี้พร้อมๆกันเห็นไหมสองวงประยุกต์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 ฝนหลงฤดูไหมไม่หลงฤดูนะครับฝนผิดฤดูกาลแล้วก็ไม่ใช่ฝนบอกฤดูฝนบอกฤดูวันเดียวครับวันสองวันโทษนะครับฝนบอกฤดูเนี่ยเรียกฝนไล่ช้างเม็ดตอนนี้โป่งปัก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 แล้วก็หายไปฝนบอกฤดูเวลาอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนฤดูหนาวหนาวเป็นฝนฝนเป็นร้อนประมาณนี้นะครับหนาวเป็นร้อนประมาณนี้แต่อันนี้ไม่ใช่นะ water worldที่บอกว่าจากคอสมิกเรย์พาไฮโดรเจนเข้ามายังโลกเราด้วยแล้วก็มวลความชื้นจากใต้ดินด้วยโลกยิ่งร้อนเท่าไหร่นะครับน้ำใต้ดินเอ่ยขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นแล้วถามว่าตอนนี้เช็คข้อมูลมาโลกยิ่งสั่นเยอะนะครับถามที่ตรังน้ำบาดาลคุณไหมคุณที่ตรังน้ำบาดาลคุณบ้านผมก็คุณน้ำบาดาลขุ่นเกิดจากอะไรมันต้องมีการสั่นการสั่นสะเทือนครับมันต้องมีอะไรบางอย่างมากวนให้น้ำขุ่นตะกอนอยู่ข้างล่างงั้นปกติน้ำตกตะกอนใช่ไหมครับแม่น้ำตกตะกอนเหมือนกันน้ำตกตะกอนงั้นน้ำจะขุ่นต้องมีบางอย่างไปกวนตะกอนใต้น้ำให้ฟุ้งขึ้นมาน้ำบาดาลยังขุ่นนะครับดูวันนี้นะครับก็จะไปมันก็ไม่หมดทีเดียวอะหมดแล้วก็มาใหม่หมดแล้วก็มาใหม่เห็นไหมมาใหม่เรื่อยๆงั้นเรื่องของฝนฟ้าคะนองยังเป็นปัจจัยของพิบัติไทยหนักนะครับหลายพื้นที่นะหลายพื้นที อันดับแรกครับอันนี้คือหลักฐานเรื่องของการเกิดโพชิปนะครับโพชิปคือทุกครั้งที่เปลือกโลกมีการอัดตัวมีการปรับเปลี่ยนแนวพลังแบบปั๊บเนี่ยทั้งใต้น้ำและพื้นดินทั้งเรียกภูเขาสันมีดนะสันมีดคือมันถูกแรงอัดมหาศาลปุ๊บปิ๊บขึ้นมาด้านบนคือพื้นที่เป็นหินแข็งมากนะครับมีรอยแยกปั๊บความร้อนรีดมาปั๊บขึ้นมาโดนบีบก็หากันนะชนบีบปิ๊ดโผล่ขึ้นมานี่เขาสันมีดรูปที่หนึ่งครับรูปที่สองชั้นดินเห็นไหมครับตรงเนี้ยเคยอยู่แบบนี้ถูกบีบดันมาขนาดนี้มันต้องมีแรงอัดที่มหาศาลที่ยิ่งใหญ่ทำให้ชั้นดินพลิกขึ้นมาด้านบนแผ่นดินไหวธรรมดาทำไม่ได้ภูเขาไฟระเบิดก็ไม่เกี่ยวไม่สามารถดันแผ่นดินได้ถูกไหมครับงั้นตรงนี้ชัดเจนว่าโลกเรานี้เคยมีโพชิปคือมีการตรับขั้วสนามมาแล้วหลายครั้งนี่สองภาพตัวอย่างถ้าในหน้าส่วนตัวจะมีข้อมูลเยอะเพราะแชร์กับเพื่อนต่างชาตินะครับขออนุญาตนะผมขออนุญาตอย่างภาพเนี้ยมันพอดีคือบอกว่าเดี๋ยวหารู้ได้ใครอีกโอ้ยเหนื่อยอ้าไม่ไปสร้างมันสร้างมันแล้วรู้แล้วกันนะครับเมย์มาเข้าเวรตั้งแต่ตอน 4:00 มาเริ่มขจำจุดตอน 4:00 ต้องตื่น 4:00 ไหนไม่ใช่ 3:00 นะประมาณ2:30 อาบน้ำแต่งตัวเช็คอุปกรณ์ต่างๆนาปั๊บมาจับถึงจุด4:00จาก4:00
ถ้าจะไม่ผิดนะถึง4โมงเย็นถึง2ชั่วโมงปั๊บนู่นครับ4ทุ่มกับเที่ยงคืนเราคิดว่าตั้งแต่ตี4มา6โมงเช้าจนถึงเที่ยงอากาศร้อนไหมชุดกุมฝูงชุดขนาดไหนนะครับเยอะงั้นสงสารเจ้าที่นะครับสงสารเจ้าที่คือจะตีกันให้แขกไปกับพัดตีกันก็ได้นะครับไม่อยากนั่นนี่ดูเรื่องของแกะเอ๊ะทำไมแกะเดินเป็นวงกลมจากข่าวบอกว่าเดิน12ชั่วโมงเห็นนะ12ชั่วโมงผมมองว่ามัน12วัน12วัน12วันไม่12 12วันมันแปลกไปหรือเปล่ามันแปลกไปนะเดิน12วันเหรอฮะแสนามแม่เหล็กโลกมีปัญหาไม่แน่นอนถึง12วันได้เหรอวันที่1ทุกตรงนี้อ่ะ2 3 4 5 6 7 8แกะไปไม่ถูกขี้ไม่ถูกแล้วจะหันหน้าทางทิศใต้ตรงไหนทิศเหนือตรงไหนกระดกตูดตรงไหนไปไม่ถูกสัตว์ส่วนมากนะครับใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นการกำหนดทิศทางจะเป็นนกเป็ดน้ำก็ดีนะครับจะเป็นนกต่างๆก็ดีเนี่ยใช่ไหมฮะหน้าร้อนกับญี่ปุ่นไปหาเกาหลีหาจีนมองโกหน้าหนาวมาเมืองไทยใช่ไหมครับมากินผลไม้ปั๊บมาขี้เกิดเป็นต้นพับต้นพัมเกิดต้นซากุระในประเทศไทยพอเอาประเทศไทยไปปั๊บไปขี้ทางนู้นมั่งนี่คือการระบบนิเวศวิทยากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยใช้ทิศเหนือแม่เหล็กเป็นตัวกำหนดงั้นเมื่อเขาจับทิศไม่ได้เขาขาดจุดอ้างอิงเขาขาดจุดอ้างอิงเขาจึงไปไม่ถูกนกเป็ดน้ำไม่ได้มีตาจำได้นะครับโอ้บินผ่านเวียดนามนะบินผ่านลาวบินผ่านภาคเหนือจะมาไปหาพม่านะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับห่านปลากูสกีสก็ดูไม่ได้แต่ตาไม่ขนาดนั้นใช้สนามแม่เหล็กเป็นตัวกำหนดทิศทางเป็นตัวบอกมีหลายครั้งถ้าท่านจับข่าวมาในปีคศ1990ต้นมาปรากฏว่าเนี่ยตัวกูสตัวกีสตัวห่านป่าเนี่ยนะครับมันไปลงผิดที่เฮ้ยทำไมลงผิดทะเลสาบไปทุกทีลงทะเลสาบนี้ได้ไหมครับออนตาริโอพาทะเลสาบทำผิดที่ล่ะมันหลงทางเพราะอะไรมีผลนะก็โอ้เป็นแปลกเนี่ยปีนี้มันหลงทางมันไม่ไปออนตาริโอมันมาทางด้านเดลาแวร์แทนมาทางด้านทางภาคกลางของอเมริกาแทนจริงๆแล้วตรงนั้นคือสนามแม่เหล็กโลกมีปัญหาเหมือนกันเกิดช่วงสั้นๆแต่ความถี่มันถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วจะบอกว่ามันจะไม่เกิดได้ยังไงอีกนานเราตายไปแล้วมันกันหรอกถ้าปกตินะฮะผมก็ทั่วไปคงต้องมี80ปีอย่างที่บอกใช่ไหมครับเมื่อตอนปี2014หรือว่าไม่เกินอายุไขเราอาจติดได้80ปีถ้าเอาข้อมูลเดิมมานะ2014เนี่ยอันผมอายุ62ตอนนี้ใช่ไหมครับก็เหลืออีก28ปีถูกไหมใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยว28ปีอ้าว18ปีงั้นการสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกจะเกิดช่วงอายุไขเราก็คือตอนนั้นเทียบกันคือผมอายุ80ก็คือไม่เกิน18ปีมองในแง่ที่โอ๊ย18ปีที่เกิดแต่เพราะว่าไม่เกินนั่นคือภายใน Little Ice Age คือปีคศ2030นี่บอกว่าไม่ใช่ปั๊บ2029ยังร้อนอยู่30ปั๊บปุ๊บทันทีไม่ใช่ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันงั้น2030เกิด Little Ice Age คือลูกน้ำแข็งทั่วโลกแข็งเล็กงั้นเหตุการณ์ที่ทำให้โลกเย็นขนาดนั้นมันควรจะเกิดไม่เกินปี2025หรือภายใน3ปี2325ประมาณนี้3ปีนี่คือมองในแง่ดีแล้ว3ปีเ
พอ225เกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ปั๊บใช่ไหมครับโลกเริ่มเย็นลงหนาว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 จน230นี่ได้เอทแล้วก็ไป80ปีสองสองสองห้าจะเกิดเมื่อไรอย่างไรรู้แน่ๆจริงๆแม่นๆที่ผมบอกนะครับถ้าเอามองของว่าสมมติว่าโลกจะสลับขั้วพลิกเมื่อไหร่นะครับฟันธงคือ7วันแต่ถามว่ากระบวนการที่โลกจะเริ่มสลับขั้วพลิกแบบนี้2เดือน60วันกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายสามารถคาดการแม่นๆจริงๆ60วันเท่านั้นเอง60วันนะครับประกาศปุ๊บอ่ะนับไป55วันถอยหลังวันที่55วันที่54วันที่53 52 51เนี่ยงั้นถ้าคุณไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนหมดสิทธิ์จะไปวัดไหนล่ะวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายวัดป่าภูทับเบิกหรือสำนักสงฆ์เก้าแห่งพระอาจารย์รัตน์ที่แม่งสอนเชียงใหม่หรือวัดพุทธวิโมกข์อาจารย์ชนะที่อุตรดิตถ์หรือวัดท่านวอนะครับที่เวียงชัยเชียงรายหรือวัดหลวงพ่ออุตมะที่กาญจนบุรีคุณต้องวางแผนไว้ก่อนและผลเน้นย้ำว่านะครับว่าถ้าอยู่ภาคใต้นะครับตั้งแต่ประจวบวัฒนพันธ์ใหญ่ลงไปเนี่ยความสูงที่600เมตรที่หลับได้หลับสบายหน่อยนะครับส่วนจากประจวบขึ้นมาด้านบนยังต่ำ500เมตรนะครับที่บอกว่าเนี่ยในเนี้ยที่มีบอกหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ช่วยเป็นการช่วยถ้าทำห้องปฏิบัติการด้วยเป็นการที่คุณต้อมให้มา79เล่มที่บอก19เล่มยังไม่กระดิกไปไหนนะครับถ้า20เล่มก็ได้ประมาณ 90,000 90,000 ค่าประตู 30,000 ประตูแค่จะเป็น 30,000 ก่อน 30,000 ค่าแอร์ก็ประมาณ 40,000 70,000 แล้วค่าเดินไฟค่าสมมติสายทุกที่กี่ปันเนี่ยก็มันได้ไม่ต้องเหรอครับเดี๋ยวไม่ได้คอมพิวเตอร์นะเอาคอมตัวเนี้ยดีมั่งเจ๊งมั่งดีมั่งเจ๊งมั่งเปิดได้ไม่ได้มั่งไปต่อยังพอไหวอยู่งั้นเวลามีแค่นี้ครับบอกว่ามันไม่เวลามีรายมีแค่นี้ปั๊บแล้วคุณจะไม่เตรียมความพร้อมได้อย่างไรนะครับนี่คือข่าวที่ออกมานะครับเป็นสาธารณะนะครับในตัวที่เป็นข้อมูลก็มีหลายตัวเหมือนกันนี่ที่บอกว่าห้องปฏิบัติการกระเบื้องครับค่าแรงเอามาช่วยตรงนี้เป็นวอลลุ่มจบข่าวได้จ่ายแล้วว่าไอ้วอลลุ่มคืออะไรทำลูกค้ามาขายป่าไหมครับเหมือนที่องค์การนาซากว่าจะโดดประมาณนั้นนะครับจะมีจอมิเตอร์มาดูแล้วก็ที่บอกว่าครับถ้ามีจิตอาสานะนี่เรื่องคอมพิวเตอร์ไอทีที่อยากเรียนรู้นะมันอยู่ในโพสต์ยังได้นะครับมีปัญหาอะไรนะครับก็คือจริงๆนะเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ไม่หวังนู่นนี่นั่นใส่ประตูนะครับกินอยู่ด้วยกันสบายสบายพอได้อยู่นะครับแต่เงินเดือนไม่มีให้นะครับบอกก่อนนะครับทางการใหม่นะถ้าท่านไหวก็ไหวก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะค่าใช้จ่ายเยอะนี่ตัวนะครับเรื่องของที่โลกมันแกว่งสะบัดออกนอกตัวเองเนี่ยเห็นไหมครับย้ำว่าออกนอกเฟรมงั้นเหมือนลูกข่างอ่ะมันเริ่มแกว่งเอียงไปเอียงมาเอียงแกว่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนแรงดีตรงๆใช่ไหมฮะเนี่ยตรงๆพอเริ่มอะไรปั๊บเริ่มเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วเริ่มแกว่งหมดแรงก่อนจะล้มใช่ไหมเอียงมากขึ้นเอียงมากขึ้นมากขึ้นนี่คือการหมุนตัวของโลกจริงๆที่เป็นวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้
ก็แค่นี้ก่อนนะครับต้นยางนี่มันไม่ให้น้ำดูดน้ำอย่างเดียวนะครับก็มีการทำเขื่อนไว้ด้วยนะครับน้ำด้วยแรงเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตัวอย่างเห็นนี่คือตามสถานที่ของนายชาชูฟงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เอาต้นยางกอนี้ออกต้นนี้ออกก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีรายได้ด้วยครับอาหารทำตามคำพ่อสอนครับอยู่อย่างไรให้รอดปลอดภัยที่สำคัญการแกว่งตัวเปลี่ยนไปตอนนี้การเข้ามาเส้นทั้งตรงมากขึ้นนะครับนะพลังงานด้านหลังที่เคยโค้งด้านหน้ามาหายไปแล้วนะครับตอนต้นรายการเนี่ยตรงนี้จะโค้งน้ำเงินใช่ไหมโค้งมาด้านหน้าตอนนี้หายแล้วนะครับแต่การผันผวนยังมีอยู่ระยะห่างจากแวนเบลตัวหลักโลทิศด้านนอกที่ขยับเพิ่มมากขึ้นแต่คิวเรื่องโปรตอนนี่มาเต็มบริเวณเลยนะน้ำเงินเข้มดูการแกว่งตัวมันไม่เป็นกรีบเป็นดอกพิกุลเลยผมว่ากันประมาณนี้นะฮะส่วนทุนเนี่ยก็มั่วเลยเนี่ยใช่ไหมขยุ่ยเนี่ยมันได้พันกันนะครับนี่ไม่พยายามมองในแง่ร้ายแต่พยายามมองคือพยายามมองว่าคือผมมองหาเหตุว่ามันจะไม่ใช่ความหายมันจะเกิดนะแต่ว่าคือมันยังไม่จะเถียงแต่ตอนเนี้ยที่ได้มาคือ1 2 3 4ดูที่โลกเหนือ1 2 3 4 8ขั้วไหมครับเห็นไหมฮะเมื่อต้นรายการยังแค่6ตอนนี้เป็น8ไม่จะเถียงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือผมหลับไปปั๊บอาจจะเหลือ3หรือ2 1มันเดือดก็ได้แต่มันฟ้องว่ามันขึ้นเป็น8ความน่าจะเป็นใกล้มาเรื่อยๆนะครับทำบุญเยอะๆนะครับทำบุญใส่บาตรถ้าเป็นมุสลิมก็ทำซะกาตเยอะๆแล้วแต่นะครับเน้นบุญเยอะๆสร้างบุญอย่างเดียวนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากพุทธอิสลามทำบุญเยอะๆนะครับทำเยอะๆถ้าท่านคิดอะไรแบบทำบุญอย่างเดียวบุญจะช่วยนำพาท่านให้รอดปลอดภัยได้ผมเชื่อเช่นนั้นนะครับเช่นนั้นดูคำถามนะครับนะครับคุณเกียรติดาทักตอนเช้านะครับมาจากอยู่ที่เมืองคุณอนันต์ธราบุรีนะครับคุณชิดนะครับคุณชินชวิตธุรเดชใช่ไหมครับคุณบอย1977นะครับคุณแอนคุณกระปูคุณมัดชูวงคุณสมพงษ์ยาดาลุงแก้ว โทษนะไปบอกว่าเรื่องคนที่เข้ามาแทรกในกลุ่มเนี่ยทั้งเป็นกลุ่มสู้หายพิบัติภัยกลุ่มโพชิปกลุ่มเตือนภัยพิทุกการมีแทรกเข้ามาเยอะนะครับอ้างไม่เชื่อแทรกเยอะแล้วเข้ามาปั๊บเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกคนอื่นเจ้าสำนักมันจะเกิดอย่างนี้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวครับนะครับวันท่านก็นั่งทางในพี่อินมาบอกบ้างให้บอกบ้างผมเชื่อพี่อินมาเตือนเป็นคนจริงอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ใช่นะแล้วก็ไปแบบเนี้ยถ้าพวกท่านแม่นจริงๆสามารถมีดวงจิตมาบอกได้จะเป็นดวงจิตต่างดาวไม่ต่างดาวจะเป็นพระอินทร์พรหมดมทูตแล้วแต่ปั๊บเนี่ย
ไม่ต้องเล่น Facebook ไม่ต้องมาดูผมไม่ต้องให้ลูกศิษย์มาดูผมนะครับเท่านั้นเองนะครับคุณกิตติวัฒน์สวัสดีครับคุณธัญญาคุณสุประชัยเมืองการฝนไม่ตกอบอ้าวอบอ้าวแบบนี้ผมเป็นห่วงนะครับคือทั่วไปอบอ้าวเนี่ยนะครับถ้าอบอ้าวหนักๆปั๊บมันจะมีแผ่นดินใหญ่ๆสักที่หนึ่งแต่ไม่ใช่ประเทศไทยนะกำลังปวดนัวตอนนี้เลยเนี่ยนะครับคุณสมคิดนะครับกระสินร้อนมากนะครับคุณสมศรีคุณสมพงษ์ต้นไม้ตับตนแน่นอนครับต้นไม้หลายครั้งที่เห็นมาต้นไม้บางครั้งเนี่ยอยู่ออกดอกออกรวงปั๊บอ้าวเฮ้ยนึกว่าหน้าร้อนเป็นหน้าฝนหน้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยเยอะครับเยอะครับอย่างไฟฟ้านะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้อยู่ดับปุ๊บไฟฟ้า3เฟสดับทั้ง3เฟสนะฮะแต่มันมีไฟค้างอยู่คือว่าหลอดนีออนยังติดอยู่แต่หลักๆไม่ติดไฟฟ้ามาปั๊บยังปุ๊บ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 คือมีกระแสไฟฟ้าจากอากาศมารบกวนสายไฟฟ้ากำลังส่งที่เข้าบ้านบึงการกลางวันร้อนมากครับคุณสุรเดช6โมงเย็นฝนตกปฏิจจเดินขอบคุณครับคุณเรืองทองแคมป์โซนเขาคอดีมากขอบคุณครับคุณแพทย์บางสะพานประจวบเสียงพังพัชอ้าคุณแพทย์ไปใต้ตอนนี้นะครับไปสุราษฎร์นะครับคุณแจ็คกี้ฟาร์แม่สอดร้อนครับคุณสุประชัยสวัสดีครับคุณปัดอยู่ที่สงขลานะครับคุณสดิลักษ์ราชบุรีชัดเจนฝนไม่ตกคุณเต็มจันทร์มหาราชวิทยาลัยร้อนอบอ้าวอยุธยามหาราชก็ไงก็ไม่นั่นผมว่าอย่าลืมนะครับเตรียมที่ดอกไผ่ไว้เรามีเพื่อนฝูงอยู่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเป็นวัดก็ได้นะครับด้วยความเคารพถึงเวลาได้หนีทันครับคุณน้ำหมึกนะครับผู้เตยไทยโยกนะครับเตียงคมชัดฝนไม่ตกคุณตาปนพงศ์สเกินพลังกาชัดเจนขอบคุณมากครับคุณกัจจยาดุจระยองระยองอากาศไม่เหมือนระยองครับคุณน้ำหมึกปีนี้นกเงือกบินจากทิศเหนือผ่านไล่มาอยู่หลังเขาเยอะที่พุทเตยบางการนะฮะก็แปลกๆนะครับคุณพักพรนอนหลังคุณต้อยคุณเจเอกนะครับไฟฟ้ากระตุกบ่อยมากคุณนะครับคุณทัตนีบางซื่อฝนตกนะฝนตกขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนจะปิดรายการเนี่ยท่านดูตรงนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากเนี่ยที่ตัวขยายใหญ่ของตัวที่โลกเหนือเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมครับมันเป็นเส้นอะไรนะแล้วก็เห็นมันพลังงานวิ่งไปมาเนี่ยต้นรายการยังไม่ปวดขนาดนี้ถูกไหมครับดูเส้นสนามแม่เหล็กขั้วโลกเลยครับวันก่อนยังกลมๆอยู่เลยตรงนี้ดูนะครับเนี่ยเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยเป็นเส้นตรงเลยครับเนี่ยก่อนบิดเนี่ยตรงเลยนะครับหมุนหัวมาปั๊บตรงกลับไปทีนึงก่อนเข้าฟอร์แมตเป็นเส้นตรงไม่ธรรมดานะครับถ้าห้องเสร็จมีจอหลายๆจอปั๊บผมก็ติดใจนะครับว่าทีเงินพอเนี่ยจะติดตั้งกล้อง CCTV แล้วก็เปิดอยู่ช่องหนึ่งเนี่ยให้ท่านเห็นภาพทุกภาพที่เราสามารถเก็บข้อมูลจาก NASA ได้ครับมาว่าดูว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ดูแล้วเพื่อตระหนักไม่ตระหนกนะครับจิตท่านต้องไม่ตกนะครับเราไปด้วยกันพร้อมๆกันศึกษากันนะครับการอยู่รอดคือไม่ใช่กายภาพคือจิตวิญญาณด้วยนะครับไม่อยู่ในอวิชชาไม่ตกในนรกภูมินะครับคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมีใจเอื้อเฟื้อช่วยผู้อื่นแล้วเราอาจจะมาสร้างเมืองใหม่สร้างชุมชนใหม่นะครับชุมชนแบบนะฮะจอร์แดนนอนใช่ไหมครับยูโทเปียประมาณนั้นเห็นไหมการเคลื่อนตัวของขั้วเปลี่ยนนะครับ
จาก8เป็น6เป็น3เป็น2เนี่ยเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านะครับจะแจ้งท่านทราบ1ครั้งนะครับตอนเย็นเมฆสีแดงน่ากลัวมากนะครับคุณณรงค์ฤทธิ์นะครับอยู่ที่โคราชนะครับทำบุญให้ท่านรักษาศีลนะครับทำตามหลักความเชื่อต่อตนาท่านและผมก็เชื่อว่านะครับเทวดาในศาสนาท่านนะครับพระเจ้าท่านนับถือจะช่วยท่านให้รอดปลอดภัยสวัสดีครับ